ต่อจากนี้ไป เราจะลงไปเดินจงกรมข้างล่างทบทวนเรื่องการเดินจงกรม การเดินจงกรมคือการเจริญสติการฝึกจิตในอิริยาบถเคลื่อนไหว เป็นทางเลือกได้โดยเฉพาะในกรณีที่นั่งไม่สะดวกเพราะสุขภาพขัดข้องเป็นต้นนั้นถ้าเราฝึกเดินจงกรมแล้วในโอกาสที่อยากทำความเพียรแต่ไม่สะดวกจะนั่งก็ใช้อิริยาบถเดิน อิริยาบถ เดินนั้นในเบื้องต้นอาจจะยากหน่อยเราจะฝูงซานในเบื้องต้น แต่ถ้าเราไม่ท้อแท้อดทนแล้วจิตปล่อยวางความคิดต่างๆได้แล้วอิริยาบถเดินจะเอื้อต่อการเจริญปัญญาโดยธรรมชาติของมันที่มีการเคลื่อนไหวมีการสัมผัสความเปลี่ยนแปลงทางภายนอกภายใน สำหรับ retreat หรือโอกาสปฏิบัติธรรมวันหนึ่งหลายชั่วโมงแล้วจะเอาแต่นั่งอย่างเดียวก็คงจะหักโหมเกินไปแล้วก็จะไม่สมดุลพระองค์ต้องการให้เราฝึกอิริยาบถสมดุลแต่เมื่อเราสลับการนั่งการเดินก็สามารถทำความเพียรได้หลายชั่วโมงโดยไม่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยปกติถ้าอยู่คนเดียวเราเลือกที่เดิน 20-30 เมตรแล้วแต่ชอบอยู่ในที่ร่มแล้วก็เดินกลับไปกลับมาดีถ้าสมมติว่า ทางเดิน24เมตรก็จะมีเครื่องหมายต้นทางกลางทางปลายทางก็ทุก12เก้าทุก12เก้าต้นทางกลางทางปลายทางเราจึงหยุดสักนิดหน่อยก็สังเกตว่าจิตใจเรายังอยู่กับอารมณ์กรรมฐานหรือไม่ที่จริงกลางทางไม่ต้องหยุดแต่ถ้าหยุดต้นทางก็ปลายทางนี่จะดีหรือ เดินหันกลับไปเดินทางกลับช้าๆหน่อยเพื่อเป็นการทบทวนและตั้งสติใหม่นี่ในกรณีที่เราเดินเป็นหมู่ใหญ่เดินเป็นแถวเราก็ดังโค้ชสังเกตทุก12ก้าวไม่ได้แต่เราอาจจะใช้ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ข้างทางเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นจุดสำรวจจุดทบทวนจุดสังเกตว่าเผลอหรือไม่เมื่อทำอย่างนั้นแล้วจิตจะเผลอก็ไม่กี่วินาที12ก้าวยังมากในการเดินเป็นแถวเราต้องมีสัมปชัญญะพอที่จะเดินในจังหวะที่พอดีกับคนอื่นไม่เร็วจนเกินไปไม่ช้าจนเกินไปดูว่าข้างหน้าเขาเดินกันยังไงก็เดินตามนั้นสำหรับการกำหนดระหว่างการเดินก็มีทางเลือก
เหมือนกันนี่ถ้าเราเดินจงกรมแล้วของข้างฝูงซานในช่วงแรกการสวดมนต์ในใจก็เป็นวิธีให้จิตใจเย็นลงสงบลงง่ายๆอาจจะเป็นการสวดอิติปิโสภายใน ถ้าเดินรอบสนามหญ้าอาจจะสักรอบหนึ่งแล้วเราก็โฟกัสลงไปที่ ที่ฝ่าเท้าและการสัมผัสในฝ่าเท้า เมื่อเท้าสัมผัสกับพื้นเราก็มีสติตึงอยู่ตรงนั้นซึ่งเราจะใช้พร้อมกับคำบริกรรมอย่างพุทโธก็ได้เท้าขวาก้าวไปก็พุทธเท้าก็สัมผัสกับพื้นโธนี่ก็ได้นี่การ การกำหนดลมหายใจระหว่างการเดินมักจะไม่ค่อยได้ผลเพราะจังหวะการเดินจังหวะของลมหายใจไม่ค่อยจะตรงกันแต่ไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามหรือว่าหมายความว่าไม่มีใครเคยเจริญอานาปานสติระหว่างการเดินแต่นักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช้ลมในระหว่างการเดิน ในการภาวนาเทคนิคการภาวนาข้อหนึ่งที่เหมาะกับการเดินคือการพิจารณากายโดยเฉพาะอัฐิกระดูกเรียกว่า กระดูกในกายเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าในระหว่างการเดินในการเคลื่อนไหวของกายและการสัมผัสกับพื้นมันส่งผลกระทบต่อโครงกระดูกต่อกระดูกส่วนต่างๆ นั้นเราก็เอาความรู้สึกของกระดูกต่างๆในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเป็นที่กำหนดเครื่องกำหนดระหว่างการเดินซึ่งอาจจะใช้คำบริกรรมว่าอัฐิอัฐิช่วยก็ได้ในการบริกรรมการบริกรรมก็จะทำหน้าที่อย่างนี้ได้ดีเมื่อจะพิจารณาสิ่งไหนที่ต้องใช้ความคิดอยู่บ้างเมื่อรู้สึกว่าไม่ได้คิดในเรื่องที่ตั้งใจจะคิดแล้วแต่จิตมันออกรีบเปิดคิดรีบเปิดแล้วก็ใช้คำบริกรรมตั้งสติขึ้นมาใหม่เช่นอัตติอัตติและพอจิตรู้กับ คำบริกรรมได้พอสมควรมันก็เน้นที่โครงความรู้สึกว่านี่คือโครงกระดูกเดินแล้วทำไมจึงทำอย่างนั้นเพราะการยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเราว่าของเราอันนี้เป็นกิเลสตัวสำคัญที่สุดข้อหนึ่งแต่ยังข้ามตัวนี้ไม่ได้การเข้าถึงความลึกซึ้งของนามธรรมมันยากนั้นก็มีการพิจารณากายในอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการปฏิบัติก็สำคัญอานาปานสติก็เป็นการพิจารณากายเหมือนกันคือลมหายใจการสัมผัสของลมหายใจก็คือกายนั้นในวันนี้จึงแนะนำเพียงแค่นี้ว่าสรุปว่ากาวิธีการหนึ่งเบื้องต้นถ้าจิตใจยังรู้สึกพอเดินแล้วไม่อยู่แล้วก็การสวดมนต์ในใจสักรอบหนึ่งอาจจะทำให้เย็นลงแล้วจากนั้นเราก็เริ่มกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าในขณะที่สัมผัสกับพื้น
โดยใช้คำบริกรรมว่าพุทโธกำกับก็ได้และเอาแต่ความรู้สึกอย่างเดียวก็ได้ หรือกำหนดกระดูกในกายโครงกระดูกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าด้วยการใช้คำบริกรรมว่าอธิกำกับถ้าต้องการเดินให้พอดีกับคนอื่นไม่เร็วไม่ช้าแล้วก็การใช้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางเป็นเครื่องสังเกตและเครื่องเตือนว่ายังอยู่กับงานหรือไม่ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง ก็เชิญลงไปข้างล่าง